วัสดีครับเมื่อผมได้เห็นจารึกบ้านวังไผ่เรียกว่าจารึกสีเทพพ.ช. 2หรือ K978เป็นจารึกอักษรปลวะภาษาสันสกฤตมี1ด้านจำนวน12บรรทัดสิ่งที่สะดุดใจคือจารึกข้อความว่าพระเจ้าศรีพวาวรมันจารึกในบรรทัดที่11ผมนำภาพมาให้ดูพร้อมนี้ขณะที่มีการจารึกบ้านวังไผ่นี้ยังไม่มีจารึกภาษาเขมรใดๆนะครับแม้จะมีจารึกสันสกฤตบอิกาที่เมืองสูงเนินเป็นอักษรปลวะภาษาเขมรก็มีอายุหลังจารึกบ้านวังไผ่ประมาณ200ปีครับจารึกบ้านวังไผ่จารึกศักราชพุทธศตวรรษที่12จารึกบ่ออีกาจารึกศักราชพุทธศตวรรษที่14จารึกบ่ออีกาเกิดหลังจารึกบ้านวังไผ่ประมาณ200ปีในจารึกบ้านวังไผ่พูดถึงพระเจ้าศรีพวาวรมันน้องของพระเจ้าศรีพวาวรมันคือพระเจ้ามเหนทรวรมันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพระเจ้าจิตรเสนทั้ง2พระองค์เป็นกษัตริย์เจละเมื่อเข้าไปยึดครองฟูนันแล้วในลำดับกษัตริย์ของเขมรก็ได้ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขมรด้วยทีนี้มาดูว่าเดิมพระเจ้าจิตรเสนสร้างอาณาจักรอยู่ที่ไหนคำตอบคืออยู่ที่ดงเมืองเตยปัจจุบันอยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรผมทำคลิปจารึกดงเมืองเตยมาราว5ปีแล้วเป็นจารึกอักษรปลวะภาษาสันสกฤตศักราชพุทธศตวรรษที่12เป็นจารึกร่วมสมัยเดียวกันกับจารึกบ้านวังไผ่เมืองสีเทพขอยกตัวอย่างมาให้ดูในที่นี้พระเจ้าจิตรเสนสร้างปราสาทวัดภูเป็นแห่งแรกมีน้ำธรรมชาติไหลมาจากยอดเขาลงมาที่ศิวลึงที่ไม่มีในแห่งใดอีกปราสาทนี้ปัจจุบันอยู่ในประเทศลาวหลังจากพระองค์เข้ายึดอาณาจักรฟูนันได้แล้วโอรสของพระองค์จึงได้สร้างพนมบาเข็งและปราสาทกอบแก่ขึ้นมาในดินแดนเขมรทั้งสองปราสาทสร้างหลังจากเขาคลังนอก200ปีที่สีเทพกษัตริย์ไวยสนพนิกายนับถือพระนารายณ์ขณะที่ดงเมืองเตยพระเจ้าจิตรเสนนับถือไสยวนิกายคือนับถือพระศิวะในตอนท้ายอยากจะบอกว่าเมื่อครั้งเขาคลังนอกสร้างขึ้นนั้นในเขมรยังไม่มีปราสาทใดๆเลยท่านใดจะเสนอความเห็นหรือโต้แย้งก็เชิญได้เลยนะครับผมนำภาพปราสาทเก่าแก่มาให้ดูผมมาปราสาทนี้เมื่อ20ปีมาแล้วขณะนั้นยังไม่ได้บูรณะThank you.
ปี2566องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพคำว่าเกาะแก่แปลว่าปราสาทมรดกที่ว่าเขมรโบราณสร้างนั้นคือกษัตริย์เจนละครับผู้ที่อยู่ด้านใต้ของสุโขทัยนี้แหละที่เราเรียกว่าขอมของเป็นวัฒนธรรมเชื้อชาติขอมไม่มีครับคนหลายกลุ่มทั้งไทยมอญเขมรส่วยทุกเชื้อชาติที่อยู่ด้วยกันในดินแดนแห่งนี้เขาเรียกว่าคนสยามเชื้อชาติสยามเลยไม่มีสมัยที่สร้างปราสาทนครวัดมีแต่สยามประเทศไทยยังไม่เกิดจึงมีคำว่าสยามก๊กในปราสาทนครวัดปัจจุบันลบเลือนหรือลบทิ้งไปแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ